แตกเลยแซ่บมากให้ผู้ชายต้องชิ้นใหญ่เนาะเรายังกินชิ้นเล็กได้เนาะมันผิดพลาดก็คือร้านที่ชื่อว่าไม่รู้จักชื่อรสชาติพี่ไทยคือพุ่งมากๆรู้แน่ว่าฟันแตกหรือไม่มากๆมากคุณอยู่กับนิราเวอร์ไรอันนะครับอาจได้ยินเสียงว่ารถราค่อนข้างดึงนิดนึงเพราะว่าอยู่ติดถนนศรีนครินทร์เลยนะครับตรงนี้อยู่บริเวณปากซอยศรีด่าน 6/1 ตั้งรถไฟฟ้าลงสถานีศรีแบริ่งก็จะมาถึงร้านนี้ได้นะครับคือเนื่องจากวันนี้เราล่อลวงมาหนึ่งท่านแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับเบนนะครับผมคนก็สงสัยเอ๊ะคนนี้เป็นใครงั้นเหรอวันนี้ก็คือเนื่องจากเธอดูแบบหุ่นทรงก่อนดูแลรูปร่างอย่างดีซึ่งต่างจากนี้เว้ยสุขภาพซึ่งพอจะพามาหาอะไรกินน่ะเราก็ต้องแบบพยายามหาของให้ด่วนสุขภาพนึงเพื่อล่อลวงออกมาเนาะวันนี้ก็เลยอยู่ที่ร้านนี้ฮะวีรวัฒน์ข้าวต้มปลาเก๋าศรีนครินทร์อากินปลาไม่อ้วนหนึ่งใช่กินปลาดีสุขภาพนี้ก็แบบล่อลวงเขาออกมาได้ถ้าเกิดพาไปกินอะไรที่แบบว่าทำลายสุขภาพอาจจะไม่ออกมาเนี่ยก็ล่อลวงมาได้แล้วได้สิ่งนี้สั่งมานอนราก็คือร้านข้าวต้มปลาถูกปะก็เลยสั่งข้าวต้มปลารวมมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันฮะให้ชิมข้าวกับน้ำซุปก่อนถูกปะต้องบอกก่อนว่าน้องแพ้กุ้งกับปูนะฮะแล้วสั่งปลาล้วนนะแพ้ของอร่อยทุกอย่างรู้สึกว่าน้ำซุปเขาอ่ะมีรสชาติอ่ะมันเค็มๆไม่ได้อ่อนไม่ได้หนักความกินแบบตั้งชายใดๆก็ตามแต่มันชัดใช่มาถึงปลาแล้วชิมนะแต่ตอนตัดคือเนื้อเด้งมากสุดเนื้อคือถ้าเกิดปลาไม่สดเนื้อมันจะเละๆไงรู้ไงเนื้อเด้งจริงครับอืมเอาเด้งจริงเลยจริงหลายหลายหลังกล้องทำไรหลายหลายหลังกล้องเองลองน้ำจิ้มสีพุ่นหน่อยปะได้ได้เลยมันอาจจะไม่ใช่ลวกจิ้มนะลวกจิ้มรสอาจจะชัดกว่านี้ไงแต่เราลองดูว่าพอกินกับซีฟู้ดแล้วเป็นไงน้ำลายแบบแตกเลยน้ำลายแบบแตกเลยเฮ้ยน้ำจิ้มคือแซ่บมากคือจัดนะลงความนับมันมีความร้อนและเปรี้ยวอ่ะแต่มันแตกเลยอ่ะดีกินแล้วเหงื่อแตกเลยให้ผู้ชายต้องชิ้นใหญ่เนาะเรายังกินชิ้นเล็กได้เนาะเราก็คือรับบทก็รู้กันอยู่อ่ะเป็นไงกระพงกระพงเขาก็เด้งเหมือนกันคือปลาเขาเด้งหมดเลยแต่กระพงอ่ะความหนังมันเยอะใช่มันก็ยังความแบบเด้งๆของความหนังปลาด้วยใช่เก่าปกติไม่ใช่เก่าแดงเนาะเก่าพวกเขาจะนิ่มๆคือเก่าแดงอ่ะเนื้อจะเด้งกว่าใช่ครับแต่เก่าปกติอ่ะเนื้อก็ไม่ถึงครับเละนะคือมันแบบมันจะนุ่มลงมาแต่ก็ยังครับให้เราเคี้ยวอยู่ใช่แต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันมาดูสุดยอดปลาที่เรียกว่าพระคารจีนจะต้องแบบว่าเสิร์ฟคือเต่าเต้ยซึ่งเป็นตระกูลจราเมดที่ไฮโซกว่าในนี่คือรู้แค่นี้คือมันตระกูลจราเมดแต่ราคาแรงกว่าจ้ะนี่ไม่เคยกินแต่ว่าได้ยินแต่วลีที่ว่าเต่าเต้ยหนึ่งมาชิมเต่าเต้ยกันครับคือหน้าท่านออกมากอะมันเป็นรสชาติแปลกๆอ่ะไม่ชินหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะไม่ชินด้วยแต่ว่ามันก็บอกไม่ถูกคืออย่างนี้เต่าเต้ยทหารเนื้อเขาอะมันจริงความเหมือนเป็นเกล็ดปุยๆที่มันแบบเหมือนคล้ายเหมือนกล้ามเหมือนเนื้อกันอย่างปุยที่เลนซี่ๆกันอะก็กินว่ามันก็จะแบบเหมือนแตกตัวเป็นแบบเป็นฝอยเล็กๆมันก็จะละมุนเข้าไปใช่แค่มันมีความละมุนแต่ว่ามันรสชาติมันไม่คุ้นอาจจะไม่คุ้นเนาะมันเป็นรสชาติที่แปลกแต่เราเรียกมันคือแบบมันสดมันแพงเพราะปลามันเนื้อมันละมุนมากคือมันไม่มีความเด้งไม่เละไม่ฝอยคือปุ๊บแบบมันสามารถแตกตัวมาแบบเป็นซี่เป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยเป็นฮะหนุ่มนักสุขภาพชอบปลาไหนที่สุดฮะน่าไม่ใช่เต่าเต้ยเราดูทางไม่ค่อยคุ้นเคยนะถ้าชอบที่สุดให้เป็นเก๋าแดงครับชอบเด้งใช่มันเด้งมากมันแบบ
เด้งหนึบอร่อยอืมใช่ลองลงมาก็อาจจะเป็นตัวกระพงเพราะว่าเนี้ยกินบ่อยก็ชอบใส่เด้งใช่ชอบเด้งแบบเราอ่ะนะใช่เครื่องเนี้ยมันมีความเด้งอร่อยเนี่ยเราชอบใส่เด้งอ่ะเนาะแต่ว่าเนี้ยก็คืออาจจะเพราะเราติดของแพงที่ไม่ค่อยได้กินหรือเปล่ารู้สึกว่ากับชอบเต่าเต้ยคืออันอื่นมันดีหมดแหละแต่เต่าเต้ยความที่แบบมันละมุนจ๋า wow. มันแบบมันแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบดีทีนี้เรามาฝั่งซาชิมิปลาไทยกันบ้างเนาะซึ่งแต่ละชื่อเชื่อว่าอาจจะไม่คุ้นเคยและนี่เองก็คงไม่ได้เคยกินซาชิมิปลาไทยเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันอ่ะเชื่อคุณเบสเขากินสดก่อนอร่อยนะครับคือมันไม่คาวอ่ะใช่ใช่ใช่ครับคือปกติเป็นคนชอบกินปลาดิบแต่ว่าไม่เคยกินปลาดิบไทยแต่รู้สึกว่ามันผิดคาดตอนแรกก็คิดว่าแบบปลาดิบไทยจะคาวแต่อันเนี้ยไม่คาวเลยคือหลายๆคนพูดนะวิธีการทำไมปลาดิบปลาไทยถึงทำปลาดิบไม่อร่อยเพราะว่าวิธีการแบบเหมือนเขาเลยเก็บรักษาอันนี้ทำซัมเซนเหมือนเลนปลาเนาะแบบเก็บรักษาแบบไทยบางทีเหมือนว่าพอเลือดปลามันออกเยอะมันจะคาวแต่แบบที่ญี่ปุ่นเขาเก็บมาเขาไม่มีการทำแบบเหมือนให้เลือดปลามันออกทุกอย่างแบบเนื้อไม่คาวถ้าเกิดเราทำเป็นอ่ะมันก็จะออกเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าไปกินนะกัดคำแรกมีความคุยคล้ายปลาสุกแต่ก็ยังมีความเด้งหนึบแบบปลาดิบอยู่ใช่ครับมาน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเถอะต้องลองฮะวาซาบิก็มีนะแต่เราก็ไม่เรียนวาซาบิเราเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดคือที่สุดน้ำลายแตกเหงื่อแตกขุดสลัดจ้ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายากของด้านน้ำไทยขออนุญาตนะครับครับชื่ออะไรนะครับขุดสลัดชอบอันนี้มันมีความสดมากเลยมีความปลาดิบเนาะใช่ครับแต่เนื้อกัดไม่เด้งมากมันกับแบบคุยๆหน่อยยังมีคุยๆหน่อยแต่ว่าชอบมันมีความเป็นปลาดิบมากๆมาน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะกินปลาดิบแบบไทยที่สุดแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่สุดเฮ้ยคือแบบปลาดิบคือให้2ตัวเลยมีส่วนตัวให้2ตัวเลยใช่ตอนนี้คืออร่อยหมดคือมันแบบแล้วแต่ชอบเทคเจอร์ไหนจริงน้องใช่ครับเป็นไงฮะมากินปลาที่นี่สดดีสมคำล่ำลือไหมฮะสดดีครับสดดีมากแบบสดเลยขนาดนี้แบบว่าที่เป็นในข้าวต้มที่เขาปรุงแล้วมันยังเด้งอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่าถือว่ามันเป็นความที่แบบสดใหม่จริงหนึ่งสดสองถ้าคนลวกอ่ะต้องรู้ด้วยว่าแบบเท่าไหร่ถึงจะพอดีไม่เล็กไปไม่อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับได้เดี๋ยวเราให้แบบเพราะหนุ่มดูแลสุขภาพเขาได้แบบไปเอนจอยการหาสุขภาพหลังกล้องกันต่อเนาะแต่อยากจะบอกไม่ได้ยิน What? เราอะหลอกเขามากินปลาเว้ยแต่หลังจากนี้เราจะพาเขาไปทำลายสุขภาพด้วยหากจะทำลายสุขภาพแน่นอนเขาโดนเราหลอกมาแล้วจะตามดูไปแล้วนะครับเปลี่ยนผู้ชายแล้วนะฮะแนะนำตัวหน่อยสิฮะสวัสดีครับผมแอลครับผมดูหน้าเขานะแกใครจะเชื่อว่าเขาอะอายุมากกว่าฉันแกดูหนังหน้าเขาก่อนคือหนังหน้าฉันแบบแซงเขาไปนานมากแต่เขาก็เคยบ้าฉันอีกเนาะก็คือเขาเป็นบ้านอยู่แถวไหนนะบ้านแถวนี้ก็เรียกถึงไหนสำโรงครับบ้านอยู่สำโรงแถวนี้เนาะแล้วพี่แอลนั่นแหละเป็นคนแนะนำร้านนี้ให้ฉันรู้จักก็คือร้านที่ชื่อว่าไม่รู้จักชื่อก็จากน้ำใสเอกไพลินนะฮะก็คือเป็นร้านก่อนจากน้ำใสที่ก็โด่งดังนะครับอาจจะงงว่าไอ้พ่อหนุ่มหุ่นแน่นไปไหนแล้วคือเนื่องจากว่าด้วยจรรยาบรรณเนาะเขาเป็นพ่อหนุ่มหุ่นแน่นเนี่ยท่านจะแบบมากินอาหารที่ทำลายสุขภาพหน้ากล้องเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็เลยไปหลบหลังกล้องแล้วนะฮะแล้วขอโทษมานั่งปุ๊บก็คือร้านเนี้ยค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็โต๊ะเยอะแล้วพี่เขาคือแบบเอาอะไรบ้างเขาสั่งปุ๊บอ่ะฉันไม่ทันได้อินเสิร์ตอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างวางพรึบพร้อมกัน4อย่างคือแบบคือช็อกไปเลยมันเร็วมากจริงๆครับที่เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารช้าครับมาพี่แอลเรามาเริ่มต้นสิ่งที่เขาควรเป็นนะคือก๋วยจั๊บน้ำใสรสชาติพริกไทยคือพุ่งมากๆครับแล้วก็น้ำซุปมันร้อนแล้วก็ทำให้กดแบบลื่นคอตัวเส้นก๋วยจั๊บอ่ะมันก็นิ่มดีตัวน้ำซุปแบบพริกไทยชัดไหม wow. ชัดแต่มันไม่ได้เผ็ดร้อนว่าหูกินไม่ได้กินแล้วทรมาน ไม่เหมือนบางเจ้าของบางย่านที่เขาเอ่ยชื่ออันนั้นคือพริกไทยเขาจัดมากจริงอันนั้นจัดตลอดกินแล้วกินไปเผ็ดแต่เนี้ยถือว่ามันลงไปคือรู้เผ็ดพริกไทยนะแต่มันมีความกลมกล่อมที่ไม่ได้แบบไม่ได้เผ็ดเวอร์เกินไป
ก๋วยจั๊บต้องคู่กับเครื่องในพูดตรงๆว่าเรื่องเครื่องในฉันไม่เก่งแต่ว่าพี่แอลเราต้องสุ่มเครื่องในมาชิมแล้วล่ะว่าเขาดีหรือเปล่าเครื่องในเขาพี่แอลต้องการแอดวานซ์แค่ไหนฮะหรือธรรมดาได้ทุกอย่างครับ นี่ฉันก็ไม่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรนะฉันพูดจริงดูไม่เป็นเหมือนกันอ่ะพี่แอลอันนี้แบ่งครึ่งแล้วกันจะได้รสชาติเดียวกันเนาะโอเคคือฉันไม่รู้หรอกเครื่องในเป็นอะไรนะขออภัยด้วยแต่แน่นอนว่าทำก๋วยจั๊บถ้าจัดการเครื่องในไม่ดีก็คือบงพร้อมนะกินลื่นคอมากครับเออมันยังคงซิกเนเจอร์รสชาติของเครื่องในนะแต่ไม่รู้มันคืออะไรพวกแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่แบบไม่เหม็นไม่คาวไม่อะไรอย่างเงี้ยตามหลักฐานข้างในเนาะพี่แอลมันถึงสิ่งสำคัญแล้วล่ะแล้วประเด็นคือในชามนี้มีอยู่แค่2อันว่าแล้วคนหลังก็จะกินอะไรพร้อมนะแต่มันอ่านการแช่น้ำซุปน้องขนาดแช่อยู่ในน้ำซุปก็ยังกรอบอยู่ดีครับเฮ้ยหมูกรอบที่ดีคือหนังมันแบบมันเป็นความหนังที่กรอบเบากรอบไม่แข็งขนาดแค่น้ำซุปแล้วยังแบบดีเดี๋ยวมันไม่สาใจหมูกรอบน้อยข้าวหมูกรอบเนี่ยจุกๆแน่นอนอยากรู้เหมือนกันว่าข้าวน้ำราดและหมูกรอบเป็นไงพี่เรามากินกันรู้แน่ว่าฟันแตกหรือไม่สี่ฮะดูเขากินคำเล็กดูเขากินคำใหญ่ไหมหมูกรอบที่นี่ดีไม่ยมแนะนำไม่รู้ว่าที่นี่เขามีสั่งหมูกรอบแยกแบบไม่ราดอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวได้สักจานนึงนะมันน่าจะแบบฟินมากผมว่าหมูกรอบคือดีมากหนังกรอบมากมากมากโดนน้ำซอสเองก็ไม่เรียกว่าความกรอบก็ยังคงอยู่เต็มมันเป็นหนังที่แบบกรอบฟูเบาเว้ยแล้วตัวชั้นมันกับเนื้อชั้นมันไม่หนาเกินไปบางที่อ่ะมันหนามากกินแล้วแบบหยุยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กอ้วนเจอมันเยอะก็หยุยๆนะมาถึงอันนี้อ่ะของกินเล่นกรุบกริบของเขาอาหมูสเต๊ะพี่แอลไปเลยหนึ่งไม้มาซอสดีมากหมูก็เนื้อแน่นนะชอบสเต๊ะที่นุ่มสเต๊ะที่กินแล้วไม่เหนียวไม่เคี้ยวเหนื่อยแม่จะเหมือนเครื่องหมักเขามีกลิ่นหอมตะไคร้นิดๆขึ้นมาน้ำจิ้มจะค่อนข้างเท็กเจอร์ไม่ข้นมากรสชาติไม่ได้หวานโดดไม่ได้แบบหนักเครื่องเทศโดดอ่ะกินง่ายๆสุดท้ายแล้วพี่เอลมาถึงปอบเปี๊ยะสดของเขาคือตอนนี้กำลังว้าวแบบเฮ้ยแบบหมูกรอบสเต๊ะของเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นของแบบว่าเหมือนเอามาแก้เกอร์แต่แบบเฮ้ยออกมาดีว่ะซึ่งบางร้านอ่ะเหมือนของกินแบบอ่ะก๋วยจั๊บอร่อยแต่อย่างอื่นแก้เกอร์เฉยๆอ่ะมาปอบเปี๊ยะสดฮะอร่อยครับอร่อยอย่างเดียวเลยนะรู้สึกตัวกุนเชียงที่อยู่ในไส้อ่ะกุนเชียงเขาเนื้อแน่นสนามราดเขาอ่ะไม่ข้นและไม่หวานเกินไปตอนนี้คือหวานเจื้อยแบบก็กินง่ายๆเพลินๆน่ะแต่อันนี้ไม่หวานโดดครับเฮ้ยอร่อยทุกอย่างพี่แอลให้อะไรเป็นพิเศษร้านนี้ผมก็ยังชอบก๋วยจั๊บครับน้ำซุปคือสุดยอดมากๆหมูกรอบคือประเจิดสุดๆครับส่วนชั้นหล่อเดี๋ยวถามเขาว่ามีหมูกรอบแยกไหมหมูกรอบคือที่จริงๆแกแบบไม่พูดเล่นเกือบมันคือหมูกรอบในโรงคาเตียหนังกรอบเบาแล้วก็มันไม่เยอะเกินไปเนาะเดี๋ยวขอไปกินหลังกล้องละวันนี้บุกมา4ด่าน6ทับ1 2ร้านด้วยกันเนาะก็ถือว่ากินแบบกรุบกริบเนาะอ่ะเริ่มจากกับคุณเบสก่อนร้านแรกสำหรับการกินข้าวต้มปลาไงมั้งฮะก็สำหรับตรงข้าวต้มปลาครับก็คือปลาสดมากๆโดยเฉพาะซาชิมิชอบมากส่วนที่สุดคือให้น้ำจิ้มซีฟู้ดกินแล้วแบบเหงื่อแตกจริงๆต้องมาลองครับผมปลาสดมากๆครับจริงๆน้ำจิ้มแบบลวกจิ้มเขาก็อร่อยนะหวานเค็มกินง่ายเนาะครับน้ำจิ้มเขาแบบว่ามี2แบบก็คือซีฟู้ดกับอันนึงที่จะมีความหวานๆเค็มๆอันนั้นก็โอเคเลยครับผมก็อยากให้มาลองกันครับฉันเชื่อว่าคนดูช่องชนะมันมีจิตคิดชั่วเหมือนเจ้าของช่องแหละทิ้งวาร์ปได้หรือไม่ได้ๆครับผมก็ IG ครับ X Better X เดี๋ยวขึ้นไว้โอเคครับผมไปติดตามความแบบว่าอย่ามาเล่นกับไฟต่อได้พี่แอลสำหรับเอกไพลินแนะนำร้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะครับร้านนี้ครับก็ก๋วยจั๊บครับดีมากครับแล้วก็หมูกรอบนี่คือกรอบแล้วก็ตัวเนื้อก็มีเยอะมากกว่ามันเยอะครับอยากให้มาลองเหมือนกันครับเพราะว่าก็คนเริ่มมาต่อคิวกันแล้วครับครับร้านนี้ใช่ไหมเขาถ้ารับจบนะก๋วยจั๊บมีของกินเล่นมีเครื่องดื่มมีของหวานก็มีหนุ่มหุ่นแน่นฐานะที่แอบไปกินหลังกล้องเป็นยังไงกับร้านนี้
สำหรับร้านนี้ชอบน้ำของก๋วยจั๊บมากครับว่ามันอร่อยมากเพราะเป็นคนชอบกินรสจัดอยู่แล้วด้วยก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบแล้วก็ตัวหมูสเต๊ะเนี่ยน้ำจิ้มโอเคเลยส่วนตัวหมูกรอบก็คือเนื้อเขาโอเคเลยครับแบบว่าหมูกรอบมันเนื้อเนี่ยแบบว่าสัดส่วนมันโอเคแต่ว่าอาจจะมีความติดเค็มนิดหน่อยถ้าเกิดใครไม่ชอบเค็มอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่อร่อยก็ได้ครับผมแต่ว่าตัวเนื้อแล้วก็รสชาติค่อนข้างออกมาโอเคเลยครับผมก็ชอบครับได้นะฮะก็ขอบคุณสองหนุ่มมากนะครับที่ล่อลวงมาให้กินที่นี่นะฮะใครผ่านมาแถวแบบสีด่านเนาะใกล้ๆสถานีสีแบริ่งก็แวะกันเข้ามาได้แล้วขอบคุณชีดานะฮะชนีหนึ่งเดียวที่เป็นแรงงานอยู่หลังกล้องตอนนี้นะครับยังไงใครก็แวะมากินสองร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยรสชาติดีอยากกินแบบปลาพรีเมียมหน่อยๆก็ไปที่วิรัตข้าวต้มปลาเก๋าแต่ก็อย่าแบบกับก๋วยจั๊บน้ำใสแล้วก็หมูกรอบก็มาที่ก๋วยจั๊บเอกไพลินได้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากอีราราวิทไบรอันทุกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok ด้วย EP หน้าไบรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝ่ายตามกันด้วยวันนี้เรา3คนรวมถึงดาหลังกล้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้2คนนี้มาติดตามมากันอีกก็คอมเมนต์เยอะๆด้วยวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ